ในภาวะที่จํานวนประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นทุกวันความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่อาหารที่ต้องเร่งผลิตให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเหล่านั้นส่วนทางกับการผลิตที่ไม่สามารถสนับสนุนความต้องการได้อย่างเพียงพอทําให้ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่ในภาคเกษตรกรรมที่มีการพัฒนาสารเคมีต่างๆเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มรวมไปถึงการดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO ที่ในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาถูกพูดถึงและเป็นข้อขัดแย้งกันไปทั่วโลกซึ่งก็รวมถึงในประเทศไทยของเราด้วยต่อคําถามที่ว่าพืช GMO คืออะไรซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับประเทศไทยเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็ได้มีการทดลองปลูกกันอย่างจริงจังและก็มีข้อพิพาทกันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ที่น่าแปลกใจก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ยกลับไม่รู้ว่าพืช GMO คืออะไรโดยที่ยังไม่ลงลึกถึงชนิดของพืชโดยเฉพาะข้าวที่เป็นอาหารหลั ของคนทั้งประเทศรวมถึงไทยเองยังเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกซึ่งถ้าหากว่าจะต้องเลือกพืชสักหนึ่งอย่างที่ดัดแปลงพันธุกรรมมาใช้ในเชิงพาณิชย์ก็คงจะเป็นข้าวดูจะเหมาะสมที่สุดแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะยังไม่มีข้าว G M O เข้ามาทดลองปลูกในประเทศไทยแต่ในอนาคตก็ยังไม่แน่ว่าจะไม่มีการนําเข้ามาเพราะว่าปัจจุบันเองก็มีการทดลองปลูกในหลายประเทศเพียงแค่ว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูกเพื่อการพาณิชย์เท่านั้นแน่นอนว่าสิ่งที่เราทำ ได้ในตอนนี้ก็คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรอบด้านทางข้อดีข้อเสียและที่สำคัญกฎหมายรองรับที่ครอบคลุมกรณีที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นด้วย ประเด็นเรื่องความปลอดภัยเป็นประเด็นแรกที่หลายคนให้ความสำคัญคําพูดที่ว่าไม่เคยมีการพิสูจน์ว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมเป็นอันตรายต่อมนุษย์ของฝ่ายที่อยากจะให้มีการทดลองปลูกในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่จะดังมาจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่นั้นก็ถูกตอบกลับไปว่าก็ไม่เคยมีการพิสูจน์ยืนยันเหมือนกันว่ามันปลอดภัยกับมนุษย์นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องอื่นๆที่สำคัญเช่นผลต่อระบบนิเวศในระยะยาวและการส่งออกซึ่งถ้าเกิดการปนเปื้อนขึ้นมามูลค่าความเสียหายจะต้องมาหาศาลอย่างน แน่นอนนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าที่จะมีผลต่อตัวเกษตรกรโดยตรงซึ่งก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก หลายคนอาจมองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นที่เราต้องเลือกอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงควรเตรียมตัวไว้ให้พร้อมที่สุดก็อาจจะไล่ตั้งแต่นโยบายภาครัฐบาลที่ควรจะต้องมีความชัดเจนว่าจะเลือกแนวทางไหนระหว่างการดัดแปลงพันธุกรรมหรือการพัฒนาสายพันธุกรร์การให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือประชาชนผู้บริโภคอย่างเรานี่แหละค่ะที่จะเป็นผู้เลือก ว่าจะเลือกทางไหนหากว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆ